แต่เดี๋ยวนี้ไม่ห้ามพูดถึงบุคคลที่สามเมื่อกี้เสียดายที่ผมพูดเรื่องที่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแล้วที่เพื่อนผมไปซื้อตัวหนึ่งตาอินโด6,000อันนี้พอไปถึงบ้านผมบอลร้องร้องคำเดียวคำเดียวแล้วก็หยุดไปนานเลยก็โทรไปดูโอเคงั้นเรามาเปลี่ยนตัวนี้ขันจัดเลยแต่นานๆมีคำเสียก็เหมือนกับกติกาสมัยก่อนที่บอกว่า10คำเสีย1คำไม่เป็นไรเสีย2คำ20%ครับคุณโบสว่าไงฮะก็ต้องถามว่าไอ้คำว่ากติกาเนี่ย10คำเสีย2คำไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้มันคือในมุมของการแข่งขันถามว่ากติกาเนี่ยมันล่างอีก10ปีแล้วก็ที่พูดสมัยนั้นมันยังร้องแค่นกไทยยังร้องแค่ว้าวตะโกงว้าวตะโกงว้าวตะโกงอยู่แค่นั้นเกิดโรคยินโดก็แก๊กมันก็ผูกคอกติกาที่เขียนทั้งยุคสมัยแล้วนะคนเนี้ยตั้งแต่ยุคนั้นนกตัวกี่บาทเดี๋ยวนี้ว่างกี่บาทตั้งแต่ยุคนั้นนกร้องกี่พยางเดี๋ยวนี้ที่จุดขายมาอ้างกันนกเม็ดเยอะอะไรเนี่ยมันร้องกี่พยางแล้วกติกาจะอยู่อย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างก็ต้องพัฒนาล้อกันไปก็ถ้าเกิด10คำเสีย2คำไม่เป็นไรพี่ก็ซื้อนี่หมายถึงไอ้สมัยที่ผม4ปีก่อนที่ผมเริ่มไปหาซื้อนกอ่ะก็ถามว่าลักษณะนกเป็นยังไงขันเป็นยังไงก็มีอันหนึ่งที่บอกว่าโอเคถ้ามันขันดีนะจับตับ10คำเสียคำ2คำถือว่าไม่เสียเป็นนกที่ใช้ได้คำว่าถือว่าไม่เสียหมายความว่าถือว่าหูเราไม่ได้ยินไม่เสียแต่หูได้ยินว่ามันเสียไม่เสียแต่คะแนนผมไม่เสียไม่เสียคะแนนคิดคะแนนให้ดีครับคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่ายุคนั้นที่กติกามันร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่านกยุคนั้นเนี่ยมันยังทำได้แค่นี้อยู่แต่นี่มันผ่านมากี่สิบปีแล้วนะฮะยุคนั้นมันทำดีสุดได้แค่ประมาณอย่างนั้นไงแต่ณวันนี้มันผ่านมากี่สิบปีแล้วยุคนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยไอคนที่พยายามเพาะนกเข้าสู่ยุคการเพาะนกเนี่ยมันมีปริมาณเนี่ยผมว่าไม่รู้กี่ล้านตัวที่พยายามเพาะให้มันดีขึ้นกว่าตรงนั้นเนี่ยแต่กติกาเนี่ยพอนกของใครมีตำหนิยังกลับไปอ้างไอกติกาเมื่อไม่รู้กี่สิบปีก่อนนู้นเลยก็ที่ถามที่พูดมาก็ดีแล้วผมความเห็นผมก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิด10คำเสีย2คำไม่เป็นไรพี่ก็ซื้อผมไม่ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อนกเสียตังค์เยอะๆเราต้องฟังใช่ครับถ้าเกิดพี่จะซื้อแพงๆถ้าเกิดฟังนานๆเอาแบ่งไปเลี้ยงกันค่าข้าวการกุศลอะไรก็ไม่ว่ากันฮะแต่ถ้าเกิดจะมาบอกโอ้ว่ากันเป็นแสนเป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตอนตื่นมาไม่หมดฝนตกครับใช่ทำท่าจะตกครับกรณีของนกที่ร้องร้อยจะร้องคำดีครับเป็นนกแก่แล้วครับปัจจุบันนี้ทางภาคกลางก็ส่งไปเราลุกอยู่บ้างไปจริงๆมันอาจจะเป็นนกแก่ก็ได้ครับจับตับไม่ถึง15ครับแล้ว
ก็เอารบตายที่ขันแบบขันสวยมากๆนะพากันไปลองรุ่นนี้หมดเลยครับเออรุ่นคือความเห็นยังไงความเห็นยังไงคือผมว่าเจตนาการแข่งดาวรุ่งเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาคงมีเจตนาเพื่อที่จะเอานกที่มันยังไม่เข้าสู่วัยที่ร้องจับตักเยอะก็คือเอานกที่มันพ้นจากวัยลูกนกขึ้นมาเนี่ยยังร้องไม่กี่คำฮะยังร้องไม่กี่คำกติกามันคงเขียนขึ้นมาเพื่อรองรับนกกลุ่มหมายของกติกาครับแต่ด้วยความที่มันเนื้อมันล่างเอาไว้อย่างนี้แต่การแข่งนกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีถึงขั้นละเอียดไปตรวจอายุต้องดูไปประวัติอะไรมันไม่มีฮะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองมีนกที่มันเข้ากลุ่มกติกานี้ก็เอามาแข่งเพราะฉะนั้นเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าไอ้ของไอ้เจ้านั้นมันแก่แล้วเอามาแข่งคือกล่าวหาอะไรกันไม่ได้ฮะก็มันหนักข้อถึงขั้นว่าพอกติกามันเป็นอย่างนี้มนุษย์เรามันเก่งไงฮะไอเด็กๆ เกินไปบางทีก็กลัวนกใหญ่ก็เลยเป็นผมว่าเกิน 50% นะนกที่มาแข่งเป็นนกที่อายุเหมือนกับแข่งเสียงจริงทั้งนั้นแหละแต่ว่าเจ้าของมีเทคนิคทำให้มันร้องน้อยให้เข้ากติกาเอามาแข่งกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ย่อมได้เปรียบเรื่องกระดูกความกล้าอะไรละนะฮะรวมถึงมนุษย์นี่มันเก่งถึงขั้นรู้ว่าไอ้นกตัวเนี้ยถ้ามันร้องเยอะเนี่ยอาจจะเป็นร้อยทำให้มันร้องน้อยมันเป็นแชมป์ดาวรุ่งได้เป็นอยู่อย่างนั้นแหละแต่อีกกลุ่มนึงคือนกที่อายุยังไม่เยอะจริงยังไม่ได้สู้เต็มตัวไม่ได้ร้องตับยาวเขาเรียกว่าโชว์ทางโกรธบ่อยๆทำขยันขึ้นแต่ไม่ได้จับตับมีเยอะเหมือนกันเป็นแชมป์ดาวรุ่งเยอะแยะแล้วสักพักก็หายไปเพราะว่าอันนี้ผมอธิษฐานนะพอมันร้องเยอะแล้วก็พอโชว์ตำหนิอะไรมาเยอะแยะเจ้าของก็ต้องทำลายหลักฐานไปไม่กล้าเอามาพูด